ผมดื่มเหล้ามาตั้งแต่อายุ12กินแล้วมันสนุกมันเพลินไปเรื่อยไปเดือนหนึ่งก็ประมาณโอ้สามสี่หมื่นยูหรือเปล่าไม่รู้เหล้าอย่างเหล้าอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะผมชื่อปัญญานายปัญญายาหัตตาบ้านเลขที่78หมู่1ท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราผมดื่มเหล้ามาตั้งแต่อายุ12ดื่มมาเรื่อยๆมาก็ทุกวันมาเรื่อยๆมาพอมานั่นแล้วทีนี้มันหนักกินกินไปแล้วมันหนักเกินหยุดไม่ได้แล้วทีนี้มันก็เริ่มสั่นกินคนเดียวมาเรื่อยๆแล้วทีนี้มานั่นมาเจอเพื่อนเจอฝูงก็ทีนี้หนักยิ่งกว่าเก่ากินแล้วมันสนุกมันเพลินไปเรื่อยไปมันก็เพื่อนก็ฝูงอ่ะกินแล้วร้องรำทำเพลงไปแบบนั้นแหละวุ่นวายคือกินมันแล้วก็ทั้งบ่นทั้งด่าทั้งอะไรไม่รู้กว่าจะหลับจะนอนนี่พันอยู่นั่นแหละเรื่องกินเหล้าเนี่ยถ้ากินแล้วไม่เหมือนคนละเปลี่ยนก็ดื่มมามากแล้วก็คิดมันทุกอย่างอ่ะในครอบครัวมันไม่สามัคคีกันเลยไปทำงานมานี่เงินไม่เข้าในบ้านเลยเข้าขวดหมดค่อยได้เข้าบ้านไปวันวันเที่ยงคืนทีห้าทุ่มเที่ยงคืนทีบางทีทั้งคืนไปกลับมาก็โอ้ยกว่าจะได้หลับได้นอนนี่อารวาสมีเขาก็ไปทำไงเขาก็กินแต่เหล้าเราก็ทำไปคนเดียวไปตอนนั้นหลานยังไม่มีเนาะเออก็ทำคนเดียวแหละพวกมาบางทีทำงานอยู่พวกมาเนี่ยไปแล้วไปกับพวกแล้วพวกกินเหล้าก็คิดว่าดื่มมานานแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาดื่มไปมันไม่ดีเท่าไหร่หรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก็เลยตัดสินใจหยุดเถอะพอหยุดนั่นมันก็หงุดหงิดเหมือนกันนะมันใจมันสั่นมันนั่นไปหมดแหละจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะกินดีหรือไม่กินดีเนี่ยทีนี้ก็มาคิดได้ทางนี้เขาบอกหยุดเถอะก็เลยตัดสินใจเอ้าตายเป็นตายโอ้ยดีใจแล้วครับสบายใจเขาว่าได้ผัวใหม่ไงเขาพูดอะได้แฟนใหม่แล้วทำงานไปอะไรเหลือก็ครบหมดเลยได้เงินได้ทองมาก็เข้าครอบครัวก็ดีขึ้นแหละมีเงินมีทองหรือว่าไปทำงานมาได้มันก็มาให้เรามั่งอะไรมีอะไรก็ซื้อมาเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือตะขวดเหล้ามาไม่มีอะไรกลับมาบ้านไม่คิดแล้วครับเพื่อนชวนแบบไปนั่งกินด้วยกันเนี่ยเอาหน่อยนะโอ้ยไม่เอาแล้วบอกกับพอแล้วกินมาอิ่มแล้วชวนครับเอาเขาบอกดีเขาบอกร่างกายของเราดีนั่นแหละบอกเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนกินเหล้าเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะไม่มีอะไรเข้าบ้านเลยพอหยุดเหล้าเนี่ยเห็นไหมอะไรก็เข้าไปหาครอบครัวลูกเมียก็ดีใจ